สวัสดีค่ะชาริสา from Japan นะคะในเรื่องของวันนี้ค่ะก็จะถือว่าเป็นแบบเป็น EP ต่อหรือว่าเป็นส่วนขยายของคลิปฮิกิโคมอริที่เราพูดถึงไปเมื่อหลายวีก่อนค่ะซึ่งเราเหมือนแบบได้ทิ้งท้ายไว้นิดนึงใช่ไหมคะว่าแบบจริงๆแล้วอาการเก็บตัวหรือว่าการไม่อยากเข้าสังคมหรือการเบื่อการเข้าสังคมของญี่ปุ่นอ่ะส่วนหนึ่งมันก็มาจากสังคมเองเนี่ยแหละที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อยเลยที่คิดแบบนั้นหรือกลายเป็นแบบนั้นแล้วนี่ต้องสารภาพตามตรงเลยว่าคลิปของวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มี reference หรือไม่ได้มีลิงก์อะไรแปะไว้ให้ทุกคนได้แบบเข้าไปอ่านต่อกันเหมือนตามปกติที่เราทำค่ะเพราะว่าประเด็นของวันนี้มันเป็นอะไรที่แม้แต่จะคิดเป็นคีย์เวิร์ดพิมพ์เข้าไปใน Google ว่าแบบจะหาคำว่าอะไรดีอย่างเงี้ยก็คิดไม่ออกภาษาอังกฤษก็คิดไม่ออกคือไม่รู้จะถามเขาว่าอะไรดีอย่างเงี้ยก็เลยเอางี้ละกันใช้ ChatGPT เป็นตัวช่วยละกัน ChatGPT จะเป็นคำตอบของแบบการค้นหาอะไรที่เราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเราไม่รู้คีย์เวิร์ดเราไม่ใช่นักวิชาการเราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับแบบคอนดิชันนู้นคอนดิชันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราพูดอะไรก็ได้ลงไปใน ChatGPT ให้เขาได้ประมวลข้อมูลออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันเวิร์กและเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะทำเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะทั้งส่วนตัวหรือของธุรกิจอยากจะเริ่มต้นทำอะไรออนไลน์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงทำเว็บมันทำกันยังไงนะคะหรือว่าไม่มีเวลาทำเว็บนะคะก็ลองคลิกเข้าไปดูกันได้นะคะที่ fireworkwebdesign.com ค่ะ firework สามารถทำให้คุณได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ดีไซน์ค่ะแล้วก็ develop พัฒนาเว็บไซต์หรือแม้แต่การ analyze ค่ะวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลค่ะเพื่อให้คุณได้รู้ว่าแบบโอเคตอนนี้มันไปในทิศทางไหนแล้วบ้างดังนั้นถ้าใครที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะกับธุรกิจของตัวเองหรือสร้างเว็บไซต์ให้กับตัวเองเนี่ยนะคะก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ fireworkwebdesign.com ค่ะลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์นะคะ fireworkwebdesign.com อ๋อแล้วเขาปรึกษาฟรีด้วยนะเราอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันในเรื่องของสังคมญี่ปุ่นค่ะว่าเพราะอะไรหรือว่ามันน่าจะมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้เอื้ออำนวยต่อการที่คนอ่ะกลายเป็นฮิกิโคมอริเยอะนอกจากฮิกิโคมอริก็จะมีอาการอื่นๆหรือว่าพฤติกรรมอื่นๆที่มันแสดงออกมาในสังคมที่เราก็เห็นในข่าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเรื่องของวันนี้ในคลิปนี้ค่ะมาจากเราที่ไม่ใช่นักวิชาการหรือไม่ได้มีความรู้เรื่องของสภาพสังคมอะไรใช่ไหมมันมาจากไวบ์ล้วนๆและ ChatGPT เริ่มจากทำความเข้าใจกับ2 อย่างแรกที่สำคัญมากๆในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมญี่ปุ่นหรือว่าการที่คนญี่ปุ่นคนนึงเกิดแล้วก็โตมาอยู่ในเกาะนั้นอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยเราเคยพูดไปนิดนึงแล้วค่ะคือเรื่องของความเป็นสังคมแบบ collective จริงๆแล้วประเทศในเอเชียแทบจะทุกประเทศเลยความเป็นเอเชียเนาะมันมีความเป็น collective สูงอยู่แล้วค่ะสังคม collective เอาแบบคร่าวๆเลยก็คือการที่ทุกคนต้องทำอะไรเหมือนกันน้อยคนมากที่จะกล้าแตกแถวหรือยอมแตกแถวเพราะว่าความเชื่อที่ว่าการที่ทุกคนทำอะไรเหมือนกันอ่ะมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของสังคมอะไรเงี้ยค่ะและญี่ปุ่นก็เป็นสังคมที่มีความคอลเลกทีฟสูงแบบสูงมากๆเรามีความรู้สึกว่าน่าจะสูงเกินสังคมอื่นไปเยอะอยู่เหมือนกันแล้วมันก็ส่งผลทำให้อย่างเช่นในที่ทำงานของญี่ปุ่นนะคะความเป็นคอลเลกทีฟก็คือทุกคนทำตามนอร์มทำสิ่งที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาเรื่อยๆอย่างเช่นเรื่องของ seniority ใช่ไหมคะว่าใครที่เข้ามาก่อนก็เป็นซีเนียร์กว่าให้ความเคารพคนที่มีวัยวุฒิที่สูงกว่าโดยเรื่องของสกิลความสามารถลักษณะนิสัยอะไรเงี้ยจะเป็นสิ่งท้ายๆเลยที่เขาคำนึงถึงแต่เขาก็เชื่อค่ะว่าถ้าสมมติว่าทุกคนเคารพกันแบบนั้นเป็นลำดับขั้นไปเรื่อยๆอ่ะมันก็สร้างความสงบความไม่วุ่นวายหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในการทำงานนะคะอย่างเช่นถ้ายังไม่มีคนกลับบ้านก็จะไม่มีใครกลับเลยถ้าหัวหน้าไม่กลับก็จะไม่กลับเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นที่มาว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงเลิกงานดึกบางทีอาจจะไม่ได้มีงานให้ทำแล้วก็ได้คือควรกลับบ้านไปตั้งนานแล้วแต่ว่ามันคอลเลกทีฟอะเนาะคือมันต้องรอกันมันต้องแบบว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งกล้าลุกขึ้นมากลับไปก่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแกะดำในกลุ่มก็ได้แล้วก็เรื่องในโรงเรียนสถานศึกษาเงี้ยค่ะก็มีความแบบการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ทำให้เด็กรู้สึกกดดันถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนที่เก่งไม่เท่าคนอื่นหรือว่าเป็นที่กลางๆหรือที่โลโลของห้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาก็จะมีความรู้สึกไม่โอเคกับตัวเองอะอันนี้เราบอกไม่ได้ว่ามันแตกต่างหรือเหมือนกับเมืองไทยเนาะก็แล้วแต่ทุกคนจะไปเจออะไรแบบไหนมาแต่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยต่างก็ได้มั้งเพราะเขาบอกว่ามันจะมีอยู่คำนึงค่ะคำในภาษาญี่ปุ่นที่
คนใช้กันบ่อยถ้าใครเรียนภาษาญี่ปุ่นใครรู้ภาษาญี่ปุ่นดูอนิเมะอะไรเงี้ยจะต้องเคยได้ยินแบบ100%แน่นอนคือคําว่ากัมบะเตะหรือกัมบารุค่ะแปลมาเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือแบบสู้ๆสู้ๆนะพยายามเข้านะอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าความหมายที่มันลึกเข้าไปอีกเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันยิ่งทําให้คนรู้สึกแย่คือการที่บอกเขาว่าสู้ๆนะหรือว่าพยายามเข้านะอะไรเงี้ยบางทีอ่ะการเป็นที่โหลของห้องก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่พยายามแล้วคำเหล่านี้ค่ะมันก็จะเป็นคำที่แบบเหมือนส่งผลต่อความรู้สึกของคนทำให้คนกดดันมากขึ้นทำให้คนเครียดมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่เอาเป็นว่าเรื่องคำอ่ะมันมีอีก2-3คำเหมือนกันในภาษาญี่ปุ่นที่เรารู้สึกไม่ชอบแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะเอามาใช้พร่ำเพรื่ออะไรเงี้ยแยกไว้อีกคลิปนึงแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาอธิบายต่องั้นสรุปง่ายๆความเป็น collective society อะค่ะก็คือการที่เราต้องห้ามแตกแถวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกความคิดข้างในหรือการแสดงออกการเอ็กซ์เพรสความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะต้องเป็นแบบบล็อกเหมือนกันอันเนี้ยก็หวังว่าจะได้เห็นความเป็นสังคมญี่ปุ่นที่เราเห็นกันทุกวันนี้ได้แบบชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ personal value ค่ะก็คือเรื่องของคุณค่าในตัวเองคุณค่าของตัวเองสิไม่ใช่คุณค่าในตัวเองคุณค่าของตัวเองก็คือการทำให้สังคมรู้ว่าเรามีคุณค่ากับสังคมด้านไหนหรือเรื่องอะไรบ้างค่ะก็ต่อมาจากความเป็น collective เมื่อกี้ใช่ไหมคะทุกคนห้ามแตกแถวการไม่แตกแถวก็คือถ้าคนเนี้ย contributeอย่างหนึ่งให้กับสังคมเราก็ต้องทำให้ได้บ้างหรือว่าเราก็ต้องทำมันมีคุณค่าเท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กับสังคมได้บ้างคือจะไม่ทำอะไรเลยไม่ได้เพราะว่าคนอื่นเขาทำไงหรืออย่างเช่นการที่นอร์มของญี่ปุ่นเขาจะพูดถึงเรื่องความถ่อมตัวเรื่องของความสุภาพความเป็นระเบียบความเรียบร้อยความนิ่งสุขุมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าใครที่ไม่ได้เป็นไปตามนั้นน่ะก็คือแตกแถวไงเป็นคนที่ไม่ได้มี valueตามที่สังคมคิดว่าควรจะเป็นหรือกำหนดไว้ตัวอย่างง่ายๆที่เราคิดว่าคนต่างชาติน่าจะเจอกันบ่อยมากก็คือเรื่องของคำชมค่ะเช่นพูดญี่ปุ่นเก่งมากเลยแต่งตัวสวยจังเลยกระเป๋าสวยจังรองเท้าสวยจังอะไรเงี้ยคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชมอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าเราเผลอยิ้มตอบรับแล้วบอกอุ๊ยขอบคุณมากอย่างเงี้ย no ไม่ได้เลยเราจะเห็น react ของคนญี่ปุ่นที่แบบเขาจะสตันเขาจะรู้สึกว่าแทนที่จะตอบว่าอุ๊ยไม่หรอกไม่สวยหรอกอุ๊ยไม่เก่งหรอกอะไรอย่างเงี้ยกับพูดว่าขอบคุณหรออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ถือว่ามันไม่ได้เป็นไปตาม value ของบุคคลในสังคมญี่ปุ่นหรือการมี conflict ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าต้องทะเลาะเบาะแว้งหรือต้องมีเรื่องมีราวกันเสมอไปนะคะมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ฉันคิดว่าแบบนี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยคือเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นน้อยมากๆเลยในสังคมญี่ปุ่นถ้าใครทำงานในบริษัทญี่ปุ่นหรือว่าอยู่ญี่ปุ่นมาสักพักหนึ่งอ่ะจะเห็นว่าการเห็นแย้งกันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากๆอะค่ะหรือแม้แต่การที่เราไปเห็นแย้งกับเขาอย่างเงี้ยก็จะได้รีแอคที่แบบเขาสตันกลับมาก็เท่ากับว่าในความเป็นคอลเลกทีฟแบบญี่ปุ่นคอลเลกทีฟสูงมากๆอะค่ะถ้าใครที่แตกแถวไม่เป็นไปตามที่เขาคิดว่าควรจะเป็นไม่นิ่งไม่เก็บอารมณ์ไม่สุขุมไม่เรียบร้อยไม่มีระเบียบหรืออะไรเงี้ยก็จะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่ได้มี personal valueแล้วมันส่งผลยังไงต่อสังคมญี่ปุ่นค่ะสำหรับเราอ่ะเรามองว่ามันมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีเอาเรื่องที่ดีก่อนก็คือเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นอ่ะไม่ว่าจะอายุเยอะแค่ไหนอ่ะเขาก็จะหาอะไรทำเขาก็จะพยายามดูแลช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้อะไรเงี้ยค่ะถ้ามองในเลนส์ของคนไทยอ่ะก็อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่มีลูกหลานมาช่วยเหลือหรอหรือว่าทำไมลูกหลานเขาถึงได้แบบทิ้งเขาแบบนั้นไม่ดูแลเขาแบบนั้นอะไรเงี้ยปล่อยยายเดินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเดี๋ยวนี้ถ้าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นเข้าไปในคอนบิเนียค่ะก็จะเห็นว่าคนที่ทำงานในนั้นก็จะมีคนที่เป็นผู้สูงอายุอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสำหรับเราถ้ามองแล้วเรารู้สึกว่าเอ้าก็ดีนะที่เขาไม่ได้แบบปล่อยให้ตัวเองเฉาอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็ออกมาทำอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ตัวเองแอคทีฟบ้างเพราะว่าอย่างในญี่ปุ่นเองคนที่เป็นฮิคิโกโมริใช่ไหมคะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคนู่นโรคนี่หรือว่าเสี่ยงที่จะเสียชีวิตค่อนข้างสูงใช่ไหมเหมือนกันคนสูงอายุที่อาจจะพอเกษียณแล้วหรือพอไม่ได้ทำงานแล้วอย่างเงี้ยก็อยู่บ้านไม่ทำอะไรคือใช้ชีวิตไปวันๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เขาเฉาได้อะเรารู้สึกว่านะอย่างน้อยๆอ่ะการได้ออกไปทำอะไรบ้างเราคิดว่ามันน่าจะดีกับภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของ mental health
กว่าแต่เนี้ยมันก็เกิดมาจากการที่เรื่องของ personal value ของคนญี่ปุ่นเนาะคนญี่ปุ่นส่วนมากเขาก็จะมีความรู้สึกว่าการอยู่บ้านเฉยๆเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องพยายามออกไปทำงานออกไปทำสิ่งที่ได้เห็นว่าเออฉันได้ทำอะไรกับชีวิตนะฉันได้ทำอะไรให้สังคมนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ข้อเสียของมันก็คือทางตรงกันข้ามค่ะแล้วถ้าคนไม่อยากทำอ่ะหรือถ้าคนที่แบบพยายามทำแล้วแล้วมันได้แค่นี้อ่ะการลงโทษทางสังคมของญี่ปุ่นนะคะเรารู้สึกว่ามันรุนแรงแบบรุนแรงบางทีแบบเอ้ยมันเกินไปไหมอะไรเงี้ยสำหรับบางเรื่องนะมันเป็นการลงโทษทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการไซโคอ่ะเป็นการทำให้เกิดความรู้สึกที่เซลฟ์เอสติมต่ำลงทำให้รู้สึกแบบว่าตัวเองมีคุณค่าน้อยลงหรือว่าอยู่ในสายตาของคนในสังคมน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นก็เรื่องต่างๆที่เราเล่ากับจีนใช่ไหมในเรื่องที่แบบว่าโดนเพื่อนที่ทำงานทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่ทำให้คนอาจจะรู้สึกแบบเหมือนตัวเอง self esteem น้อยลงก็ได้หรือว่ารู้สึกไม่แฮปปี้กับความการที่เราเป็นตัวเราก็ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะอย่างเช่นถ้าเราใส่ชุดเนี้ยขึ้นไปในรถไฟในญี่ปุ่นอะคนจะต้องมองแน่นอนแล้วเขาจะไม่ได้มองแบบมองผ่านๆอะไรอย่างนี้นะคือเขาจะมองแบบอย่างนี้เลยแล้วทุกคนอยู่จะเซนส์ได้ว่าสายตาหลายคู่มากที่จับจ้องมาอยู่แล้วก็ไม่ใช่จับจ้องแบบว่าโอ้โหคนนี้สวยจังเลยอะไรเงี้ยจะไม่ใช่อย่างนั้นจะเป็นการจับจ้องว่าแกเป็นใครอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางครั้งอะค่ะที่อยู่ในที่สาธารณะใช่ไหมแล้วก็คนอาจจะเบียดกันเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราที่หน้าเอเชียดูแบบเข้ากันกับคนญี่ปุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยพูดออกมาแล้วมันไม่ใช่สำเนียงญี่ปุ่นหรือว่าพูดออกมาแล้วเป็นภาษาอื่นอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเราโดนรีแอคแบบเนี้ยบ่อยมากบ่อยมากๆจนรู้สึกแบบเราทำอะไรผิดวะทำไมต้องตกใจกับสิ่งที่เราเป็นขนาดนั้นด้วยทำไมต้องมองจัดเรากับสิ่งที่เราเป็นขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นแค่เรื่องแบบความแตกต่างไม่ใช่สิ่งที่เราทำผิดหรือไม่ใช่ความผิดอะไรเลยนะยังโดนมองขนาดเนี้ยแล้วลองจินตนาการถึงถ้าเกิดว่าใครที่ทำในสิ่งที่สังคมแบบขีดเส้นแล้วว่ามันคือความผิดหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยเราแต่งตัวไปที่ออฟฟิศคือออฟฟิศเล็กที่เราเช่าอยู่อ่ะมันจะเป็นออฟฟิศแบบโคเวิร์กิ้งสเปซมันก็จะมีบริษัทอื่นๆค่อนข้างเยอะซึ่งคนญี่ปุ่นเวลาไปทำงานก็เขาก็จะค่อนข้างสตริกในเรื่องของการแต่งกายเนาะต่อให้เป็นบริษัทเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยพวกเขาก็จะแต่งตัวแบบเป็นบิสเนสเวียร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรีแลกซ์สุดก็คือพวกคูบิสเราเวลาไปทำงานเราไม่ได้แต่งตัวโป้หรือไม่ได้แบบเปิดอะไรตรงไหนเลยคือปิดหมดเลยนะแต่มันไม่ใช่เสื้อผ้าที่เขาใส่ไปกันเช่นใส่กางเกงยีนอะไรเงี้ยหรือว่าใส่เสื้ออธิบายยากเอารูปตัวอย่างไปละกัน คือเราก็จะแต่งตัวประมาณเนี้ยค่ะเดินเข้าออฟฟิศซึ่งแน่นอนว่าแบบความอลังมันน่าจะอยู่ที่รองเท้าแหละคือเขาก็จะแบบรู้สึกว่ารองเท้าที่เราใส่มันไม่ควรใส่มาทำงานมั้งอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ยึดอะไรไงเพราะว่าถ้าบอสเราโอเคคนในบริษัทเราโอเคก็โอเคอะไรเงี้ยแต่เราจะโดนแบบสาวๆบริษัทอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเห็นเราอะนินทาแล้วแบบเป็นการนินทาให้ได้ยินเลยอะก็คือเรานั่งกินข้าวอยู่ในร้านอาหารข้างใต้ตึกใช่ไหมพวกเขาก็มานั่งกินกันแล้วเรานั่งกินคนเดียวไงแล้วเขาก็เหมือนพูดคือพูดให้ได้ยินเลยอะไม่ใช่การเมาส์กันเองในกลุ่มเขานะเป็นการพูดให้เราได้ยินเลยว่าเขากำลังพูดถึงเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็พูดประมาณว่าอย่างเราอะเขามาทำงานที่นี่แบบออฟฟิศตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยบริษัทนี้แต่งตัวแบบไม่เคยเหมือนมาทำงานเลยเนาะนึกว่าเป็นลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนึกแบบไม่รู้เลยนะว่าเป็นพนักงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือหรือว่าเขาชมมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะแล้วความยากของมันก็คือการที่พวกเขาอะไม่เคยพูดอะไรไม่สุภาพเลยไม่เคยแสดงกิริยาที่ไม่สุภาพอะทุกอย่างจะนิ่งสุภาพสุขุมแล้วก็ดูเป็นคำดีๆตลอดเวลาเงี้ยค่ะแต่ว่าไอความหมายแฝงของมันหรือ energy ที่แฝงเข้าไปในนั้นมันก็คือความ negative แหละ God I love your skirt where did you get it it was my mom's in the 80s vintage so adorable thanks อันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวอย่างของการลงโทษทางสังคมข้อหาที่เราไม่ได้เดินตามแถว
มือนทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่สามารถ tolerate หรือว่ารับมือหรือว่าจะโดดเด่นเป็นคนเก่งในสังคมแบบนั้นได้ใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีคนที่เขาอยากเป็นตัวของเขาแต่เขาเป็นไม่ได้หรือว่าเขาอยากทำในสิ่งที่เขาอยากทำแต่สังคมไม่เอื้ออำนวยให้เขาทำอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีคนประเภทนั้นเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมันไม่มีทางเดินตามแถวได้ตลอดเวลาทั้งชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วในนี้เขาวิเคราะห์ออกมามันจะส่งผลอยู่2แบบ2ขั้วด้วยกันค่ะคือ1ขั้วที่ต่อต้านแล้วก็ตัดสินใจว่าฉันจะขัดขวางฉันจะเป็นคนขวางโลกขวางสังคมในทุกวิถีทางเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมี subculture ต่างๆในญี่ปุ่นใช่ไหมคะที่เราหลายๆคนอาจจะมองว่าอุ๊ยมันหลุดโลกไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างแกรุอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่คนรู้สึกว่าไม่ฉันไม่ได้อยากเป็นคนที่แต่งตัวธรรมดาทั่วไปฉันอยากจะมีความเป็นตัวของตัวเองฉันอยากจะตะโกนออกไปว่าแบบฉันไม่เหมือนพวกแกอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้คนเริ่มลุกขึ้นมาแต่งตัวสไตล์ต่างๆมากขึ้นเป็น subculture เยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าณตอนนี้ก็จะมีคลิปต่างๆมากมายใช่ไหมที่เกี่ยวกับแบบวัยรุ่นญี่ปุ่นที่เขา act out อ่ะแบบว่าจะทำไมวะแกบ้าหรออะไรเงี้ยแหกกฎต่างๆกฎจราจรบ้างหรือว่าตรงนี้ไม่ควรเล่นสเก็ตบอร์ดเขาก็จะไปเล่นสเก็ตบอร์ดบ้างอะไรเงี้ยทั้งนี้ก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าคนกลุ่มนี้แค่รู้สึกว่าพอละกับการที่จะต้องมากดเขาไว้ตลอดเขาก็จะ react ไปในทางนี้อะไรเงี้ยค่ะกับอีกทางหนึ่งตรงกันข้ามก็คือคนที่ไม่สามารถ resent สังคมได้ในแนวนั้นก็จะกลายเป็นคนที่ resent ตัวเองทำให้ตัวเองรู้สึกแบบ self esteem น้อยลงรู้สึกรักตัวเองน้อยลงรู้สึกตัวเองมีค่าน้อยลง personal value ของตัวเองน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นำไปสู่การถดถอยของเรื่อง mental health หรือเปล่าหรือว่านำไปสู่ความรู้สึกที่ว่าไม่เอาละฉันไม่อยากจะออกไปไหนไม่อยากจะดีลกับอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งในอาการนั้นก็คือเรื่องของการที่คนเข้าสมดฮิกิโกโมริค่ะ breaking point ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ เคสต่างๆที่เราเล่าไปครั้งก่อนฮิกิโกโมริอะค่ะ breaking point ของแต่ละคนก็อย่างเช่นบางคนตกงานหรือเปล่าบางคนป่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีการที่ตกงานหรือการป่วยอะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาทนไม่ได้กับแรงต่างๆที่สังคมส่งเขามาความเนกาทีฟต่างๆที่สังคมส่งเขามาแล้วทำให้เขารู้สึกแย่กับตัวเองเนี่ยเก็บตัวอยู่บ้านดีกว่าไม่ไปเจอใครเลยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วในนี้ค่ะเขาบอกว่ายิ่งคนเราอายุเยอะขึ้นอ่ะก็จะรู้สึกเข้าสู่โหมดการตีตัวออกห่างจากสังคมมากขึ้นค่ะพอเราอายุเยอะขึ้นร่างกายของเรามันก็ถดถอยลงใช่ไหมคะความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองหรือว่าเข้าไปเป็นประโยชน์กับสังคมอ่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้คนเริ่มต้องรับมือกับว่าเอ๊ะเมื่อก่อนฉันอยู่บริษัทนี้ฉันเคยเป็นใหญ่เป็นโตฉันเคยแบบทำนู่นทำนี่มาเยอะมากถึงวันนึงปุ๊บฉันต้องเกษียณอ้าวแล้วฉันจะทำอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยทำให้แต่ละคนนะคะเขาเริ่ม question ตัวเองว่าเขามีคุณค่าอะไรกับสังคมบ้างบางคนที่ยังมี energy บวกๆในตัวเองเยอะก็อ่ะโอเคงั้นฉันออกไปสอนหนังสือไหมสอนภาษาไหมออกไปทำกิจกรรมดีกว่าเข้าชมรมถ่ายรูปมีชมรมถ่ายรูปของคนสูงอายุเยอะมากนะที่ญี่ปุ่นอะไปชมรมปีนเขาไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ละคนเขาก็จะหาเวของตัวเองแต่สำหรับคนที่ทั้งชีวิตไม่เคยมีอะไรแบบนั้นเลยไม่เคยทำมาก่อนเลยเงี้ยค่ะแล้วว่ามันก็อาจจะยากนิดนึงสำหรับคนสูงอายุที่ไม่รู้จะทำอะไรหลังเกษียณอย่างเงี้ยบวกกับร่างกายสุขภาพตัวเองที่มันถดถอยลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้คนเข้าสู่โหมดฮิกิโกโมริหรือว่าเป็นอย่างอื่นๆก็ประมาณนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วหวังว่ามันจะไม่เลอะเทอะเกินไปเพราะว่าอันนี้เป็นการไม่ได้หาแบบรีเสิร์ชด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกเป็นการพึ่งพา ChatGPT ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นด้วยความเป็นอาจจะเป็นทางวิชาการเลยก็ได้หรือว่าเป็น vibe ของตัวเองเงี้ยที่อยากจะมาแชร์ก็แชร์ได้เหมือนกันค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์อะไรก็ได้นะคะเพื่อช่วยแบบกระตุ้นหลอกอัลกอริทึมมันนิดนึงว่าแบบเออไปคนดูเยอะไปคอมเมนต์เยอะนะอะไรเงี้ยตัวอิโมจิอะไรมาก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบาย